กลับมาชมข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้ประมาณสักตีหนึ่งครึ่งค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครนะคะเข้าไปตรวจสอบผับแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมานะคะว่าเปิดให้บริการเกินเวลารวมถึงยังปล่อยให้นักเที่ยวมั่วสุมเสพยาเสพติดด้วยนะคะในที่สุดก็นำมาซึ่งการสั่งปิดผับแห่งนี้แล้วก็สั่งเด้ง5เสือสภ.กระทุ่มแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผับที่ว่านี้ชื่อว่านอสผับค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนซึ่งเป็นสถานที่บริการที่มีชื่อตามใบอนุญาตว่า Housing เกิร์ลผับHousing Girl Pub นะคะนายปัญญาแสงประสิทธิ์อายุ60ปีเป็นผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการแห่งนี้อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่เขาได้รับการร้องเรียนว่าสถานบริการนอสผับแห่งนี้เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้มีการเสพยาเสพติดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้แฝงตัวเข้าไปสืบสวนจนได้ข้อมูลชัดเจนว่าเป็นไปตามที่ได้รับการร้องเรียนจริงๆทั้งเปิดให้บริการเกินเวลาที่กำหนดไว้นะคะซึ่งปกติเนี่ยเปิดถึงตีสามเลยทีเดียวรวมถึงปล่อยให้เสพยาเสพติดด้วยแล้วก็ปกติแล้วนักเที่ยวจะไปเสพยาเสพติดภายในห้องน้ำพอเสพยาเสพติดเสร็จแล้วจะมีแม่บ้านคอยเคลียร์ข้าวของทั้งหมดเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นะคะก่อนเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็แฝงตัวไปเป็นนักเที่ยวเข้าไปดูลาดเหลาก่อนจนกระทั่งเกินเวลาคือตีหนึ่งซึ่งเป็นเวลาปิดทำการตามกฎหมายของสถานบริการดังกล่าวไปแล้วครึ่งชั่วโมงก็พบว่าสถานบริการแห่งนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะปิดแต่อย่างใดนักเที่ยวยังคงดื่มยังคงเต้นกันตามปกตินอกจากนี้ร้านยังคงจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปกติถึงแม้ว่าจะเลยเวลาปิดทำการตามกฎหมายไปแล้วสายลับก็เลยส่งสัญญาณให้กับชุดจับกุมเข้าดำเนินการตรวจสอบจับกุมในทันทีพอเข้าไปพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวกว่า800คนกำลังดื่มกินเต้นกันอย่างเมามันนะคะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวแล้วสั่งให้เปิดไฟปิดเพลงให้เรียบร้อยนักเที่ยวแน่นอนค่ะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็แตกตื่นนะคะคนที่พกยาเสพติดอยู่ก็โยนทิ้งเกลื่อนพื้นเลยทีเดียวไปตรวจพบว่ามีทั้งไอซ์ยาอียาเคตามีนยาทามาดอนเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนักเที่ยวทั้งหมดตรวจปัสสาวะผลการตรวจสอบพบว่ามีนักท่องเที่ยวที่มีปัสสาวะเป็นสีม่วงจำนวน123คนเป็นชาย80คนหญิง43คนไม่น้อยเลยนะคะนอกจากนี้ยังพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการอีก7คนอายุน้อยที่สุดคือ17ปีซึ่งเด็กก็ให้การว่าเข้ามาเที่ยวแล้วก็เสพยาเสพติดในร้านนอสผับแห่งนี้แล้วยาเสพติดเนี้ยไม่ได้หาจากไหนเลยซื้อได้ในผับเลยค่ะพี่โอ๊คคือเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วส่งสัญญาณกันก็ซื้อได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็แจ้งข้อหาแก่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการนอสผับคือเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดใช้ชื่อสถานบริการไม่ตรงกับใบอนุญาตยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรนะคะก็มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานบริการแห่งนี้ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ค่ะส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเบื้องต้นพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครมีคำสั่งให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมกับมีคำสั่งให้5เสือสภ.กระทุ่มแบนอันประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกศักดิ์ศรีแก้วเอี่ยมผู้กำกับการนะคะพันตำรวจโทภาคินแสนพุทธรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนพันตำรวจโทกอบโชคเล็กตระกูลรองผู้กำกับการปราบปรามพันตำรวจโทประภาสสิริรัตน์สารวัตรปราบปรามแล้วก็พันตำรวจตรีพัชรพงศ์กาญจนวัฒน์ศรีสารวัตรสืบสวนสอบสวนไปประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค7โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นต่อไปค่ะตามต่อกับกรณีเรื่องของที่มีคนทวีตกันไปแล้วก็แชร์เรื่องราว Talk of the Town พอสมควรกับการมีเพศสัมพันธ์ในสวนสาธารณะโดยเฉพาะสวนลุมพินีนะคะผู้สื่อข่าวหลากหลายสำนักเลยไปติดตามตรวจสอบความคืบหน้าไปตามหาข้อเท็จจริงพอผู้ว่ากทม.บอกไม่มี
ถ้ามีเอามาเดี๋ยวผมให้ตังแสนหนึ่งเอาหลักฐานมาให้ดูนะคะนักข่าวก็ไปตามแล้วก็ไปถามทางพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำพนักงานบอกว่าอยู่ที่นี่มา3ปีแล้วพบเห็นบ้างจริงๆค่ะแล้วก็ออกมาจากตามห้องน้ำนั่นแหละค่ะที่มีคนไปร่วมรักกันนะคะแต่ว่าเพียงแต่ไม่มีใครมาอัดคลิปแล้วก็นำไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลเท่านั้นเองห้องน้ำที่ไปเจอได้ทั้งห้องน้ำหญิงทั้งห้องน้ำชายด้วยนะคะพนักงานทำความสะอาดก็เล่าให้ฟังว่าในบริเวณห้องน้ำจะมีห้องอาบน้ำเพื่อให้ประชาชนที่มาออกกำลังกายเสร็จก็อาบน้ำได้เลยในห้องน้ำจะมีล็อกเกอร์ให้เก็บของใช้ส่วนตัวพนักงานจะเข้าไปทำความสะอาดทุกๆ30นาทีคนทำความสะอาดเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นผู้ชาย2คนออกมาจากห้องน้ำหลังจากอาบน้ำเสร็จหลายครั้งบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนบุคคลในห้องน้ำกำลังมีเพศสัมพันธ์กันแต่พนักงานก็บอกก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่จริงๆอยากจะให้ไปทำกิจกรรมทางเพศแบบนี้ในที่ส่วนบุคคลมากกว่านะคะนี่เป็นความคืบหน้าสวนหลุมที่นักข่าวก็ไปติดตามกันนอกเหนือจากนี้ไปสำรวจสวนอื่นค่ะไปที่สวนสาธารณะแถวฝั่งธนบุรีสวนสาย2นะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่หลายคนบอกว่ามีการนัดพบกันของชายรักชายในช่วงเวลาค่ำคืนทำทีเหมือนมาพักผ่อนทั่วไปนะช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินก็จะรวมตัวกันด้านในสวนแต่ตอนนี้ทางสน.ธรรมศาลาเจ้าของพื้นที่ร่วมกับเขตทวีวัฒนาได้นำรั้วลวดหนามมากั้นบริเวณโดยรอบสวนสาย2เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นการตัดวงจรผู้ค้าและผู้ขายแล้วก็ติดป้ายประกาศนะคะโปรดทราบแจ้งเตือนสวนสาธารณะเป็นสถานที่ราชการห้ามเข้ามามั่วสุมและทำอนาจารค่ะพันตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิทธิ์วณิชพงศ์ผู้กำกับสน.ธรรมศาลาบอกว่าก่อนหน้านี้ชุดดังกล่าวจะเรียกว่าสวนอีเดนที่คนเข้าออกได้24ชั่วโมงมักจะมีการลักลอบกระทำอนาจารจริงตนสั่งให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจตรานำตัวชายที่ยืนอยู่แถวนั้นยามค่ำคืนมาเปรียบเทียบปรับตัดวงจรการค้าบริการทางเพศและลดปัญหาอาชญากรรมก่อนหน้านี้มีการพบถุงยางอนามัยใช้แล้วไม่ต่ำกว่า1,000ชิ้นในสวนแห่งนี้จึงประสานเขตทวีวัฒนานำรั้วลวดหนามมาปิดให้เข้าออกทางเดียวจะได้ง่ายต่อการดูแลนะคะนอกเหนือจากนี้มีแนวคิดตามภาพนี่คืออะไรใช้ไสยศาสตร์มาช่วยนำชุดไทยพวงมาลัยมาแขวนคนจะได้เกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าได้ผลน่าพอใจทีเดียวจะทำอะไรหันไปโอไม่เอาดีกว่านะคะ แต่ว่าดังนี้ดังนั้นไม่ควรอย่างยิ่งค่ะ ไม่ควรอย่างยิ่งก็เลยตอนนี้ตรวจตรากันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะเอาไปที่เขาชีจันจังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากที่เกิดเหตุน้องสไปร์และน้องฟอสถูกยิงเสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ก็มีพิธีทำบุญใหญ่ให้กับน้องทั้งสองคนด้วยนะคะโดยมีนายอนุชาอินทศรในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นประธานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและทำบุญถวายพระทหารเลี้ยงพระสงฆ์9รูปมีพระครูสังครักษ์พงศิริประพัสโรเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณนางสาวปวีณานาเมืองรักหรือว่าน้องสปายรวมไปถึงนายอนันตชัยจิตรำหรือว่าน้องฟอสนะคะที่ต้องมาจบชีวิตลงอย่างอนาถด้วยฝีมือของแก๊งสังหารซึ่งตอนนี้เรายังคงต้องการตัวเสี่ยอ้วนหรือว่านายปัญญายิ่งดังอยู่เนี่ยนะคะโดยพิธีก็มีนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่หน้าองค์พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันนอกจากนี้พระครูสังครักษ์พงศิริประพัสโรได้ไปยังจุดเกิดเหตุทำพิธีสวดส่งดวงวิญญาณของทั้งสองให้ไปสู่สรวงสวรรค์พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะเราไปฟังเสียงของท่านนายอำเภอสัตหีบพูดถึงพิธีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะการจัดงานวันนี้นะครับก็ตามที่เราทราบข่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุสะเทือนขวัญ นะครับในบริเวณพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันในวันนี้นะครับหน่วยงานในอำเภอสัตหีบนะครับประกอบด้วยมูลที่นะครับพระพุทธรูปหน้าผาแกะสลักนะฮะพระพุทธรูปนะครับแกะสลักเขาชีจันเนี่ยนะครับแล้วก็ทางเลี้ยงหลวงภูธรนาจงเทียนอำเภอสัตหีบแล้วก็เทศบาลนาจงเทียนเนี่ยนะครับก็รวมตัวกันนะครับเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับตลอดจนทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกับคนที่ยังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ของมูลนิธินะครับพ่อค้าแม่ขายนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในสถานที่แห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ขจัดปัดเป่าสิ่งนะครับสิ่งไม่ดีไม่งามนะครับให้ผ่านพ้นไป
เราเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับการกระทําอะไรที่เป็นการทําร้ายต่อชีวิตของผู้อื่นยังสถานที่ที่คนเคารพนับถือเนี่ยนะครับก็เป็นการกระทําที่อาจจะอุกอาจแล้วก็ไม่สมควรในทางศาสนาพุทธนะครับก็จึงมีการทําบุญในครั้งนี้ครับละค่ะมาที่ข่าวต่อมานะคะไปที่ประเด็นวันนี้เป็นหัวใหญ่ของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกรณีนักไวโอลินชื่อดังของเมียนมาหายตัวไปที่บ้านเรามาพบแฟนสาวนะคะทางแฟนสาวไปแจ้งความร้องทุกข์ค่ะได้รับการร้องเรียนว่านายเนียนจันอูอายุ39ปีเป็นชาวย่างกุ้งเมียนมาเป็นนักไวโอลินชื่อดังระดับมาสเตอร์ผลงานรู้จักกันดีในเมียนมาเลยนะคะหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยขณะมาพบคู่มั่นที่ไทยเมื่อ31กรกฎาคมนายเนียนจันอูนัดหมายกับนางสาวมินออนมาคู่มั่นสาวนะคะแต่ย้ายถิ่นไปอยู่ที่บริสเบนออสเตรเลียมารอตั้งแต่24กรกฎาคมเจอกันค่ะเจอกันแล้วนะคะไปเที่ยวพัทยา2วันแล้วก็กลับมาอยู่คอนโดด้วยกันที่ห้วยขวางนี่เองค่ะ2ทุ่มฝ่ายชายออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อไม่ได้เอาพาสปอร์ตไม่ได้เอาหลักฐานอะไรออกไปเลยนะคะหายไปนานค่ะ 2-3 ชั่วโมงยังไม่กลับห้องพักแฟนสาวร้อนใจก็เลยแจ้งไปที่เพื่อนกับญาติฝ่ายชายพี่สาวฝ่ายชายบินด่วนจากเมียนมามาตามหาในวันถัดไปนะคะฝ่ายหญิงคือนางสาวมินออนมาก็แจ้งความร้องทุกข์ที่สน.สุทธิสารตอนนี้ก็เลยตามตัวกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้องวงจรปิดที่อาจจะจับภาพเอาไว้ได้บ้างค่ะค่ะก่อนจากการเช้านี้มาดูเรื่องของสภาพอากาศสักนิดนึงค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตรค่ะแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะกรุงเทพจะยังเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อากาศค่อนข้างร้อนค่ะ 26-34 องศาเซลเซียสหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเช้าวันใหม่คุณนิธิณาดิฉันสัจจิชาพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ